สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมวันนี้เสนอตอนทิศที่ใครพูดอะไรเนี่ยไม่ฟังตักเตือนอะไรเนี่ยไม่เชื่อไม่อะไรเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหุ้ยอุ้ยดูสิเหมือนไม่รับสายวะเป็นไงเขารับสายไหมไม่รับสิไลน์มันก็ไม่อ่านเขามีขนของหนีเราไปแล้วเหรอก็เป็นพวกแกนี่แหละไปจ่ายเงินเขาทำไมไอ้หน้าใหญ่จ่ายจนหมดเลยเขายังทำงานไม่เสร็จเลยเนี่ยแกทำมันโทษฉันคนเดียวก็ไม่ได้ไหนแกบอกว่าญาติพี่น้องแกมาตักจังหวัดนะใช่เขาเป็นญาติฉันแต่แกก็ไม่ควรจ่ายเขาหมดจ่ายเขาไปหมดเขาก็หนีไปอย่างนี้สิอุ้ยบ่นอะไรนักหนาเนี่ยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนไม่ได้หนีเปลี่ยนมุมเถียงยืนมุมนู้นเสียเปรียบว่ะเฮ้ยจะมุมไหนอ่ะแกก็ผิดอยู่ดีแหละฉันจะผิดเรื่องอะไรอุ้ยหน้าใหญ่จ่ายเขาไปหมดแล้วเป็นยังไงล่ะเขาทิ้งงานแล้วทีเนี้ยผิดเพราะแกนั่นแหละจ่ายเงินเขาไปหมดแกนั่นแหละแกแล้วผิดแกยังจะเถียงเหรอแกแล้วผิดแกนี่เถียงเหรอเถียงเป็นไงสมน้ำหน้าหน้าใหญ่ดีนะสมน้ำหน้าแกด้วยฉันมีเมียโง่แบบแกถึงได้เป็นแบบนี้ไงผิดแล้วยังไม่ยอมรับอีกอย่าอย่าผิดก็แล้วแต่อย่ามึงเงื้อมืออ๋อจะอย่าเหรอทำไมผิดแล้วจะยอมอีกเหรออย่าอย่าอย่ายิกอย่ายิกเจ็บแกผิดแกนั่นแหละผิดแกแล้วผิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะตีทั้งคู่เลยเสียงดังเนี่ยไอ้หน้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมนี่ผู้รับเหมาอ่ะยังทำงานไม่เสร็จเลยเนี่ยหน้าใหญ่จ่ายเงินเขาไปหมดเป็นไงเขามีขนของหนีเราไปแล้วเหรอไอ้หน้าใหญ่จ่ายจนหมดเลยเขายังทำงานไม่เสร็จเลยเนี่ยแกทำมันโทษฉันคนเดียวก็ไม่ได้ไหนแกบอกว่าญาติพี่น้องแกมาตักจังหวัดนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะตีทั้งคู่เลยเสียงดังเนี่ยผู้รับเหมาอ่ะเขายังทำงานไม่เสร็จเลยเนี่ยหน้าใหญ่จ่ายเงินเขาไปหมดแล้วเนี่ยเขาหนีไปหมดแล้วอ่ะทิ้งของไว้แบบนี้เลยใช่เนี่ยแล้วไม่จ่ายไปหมดทำไมไม่จ่ายเต็มงวดงานอ่ะผมอยากให้บ้านมันเสร็จไวอาจารย์ผมก็เลยโอนเขาหมดเลยหมดเลยครับคุณหน้าใหญ่ยิงเลยคืออย่างงี้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวครับเราทำสัญญาว่าจ้างเขาถูกไหมใช่ครับแล้วเราเนี่ยทำไมไม่จ่ายเป็นงวดงานเช่นงวดแรก 30% งวดที่2 30งวดที่3 30เหลืออีก 10% ไว้1ประกันผลงานต้องทยอยจ่ายหน้าใหญ่แล้วแบบเกิดแบบนี้ทั้งหมดทำยังไง1ไปใช้สิทธิ์ฟ้องต่อศาลในเขตอำนาจในพื้นที่ของที่เราเนี่ยตั้งบ้านอยู่ตามทุนทรัพย์เข้าใจยังเป็นคดีผู้บริโภคนี่มันเป็นเรื่องของผิดสัญญาทางแพ่งครับเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเลยโอ้ฟรีแล้วที่สำคัญตอนนี้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศเขามีกระบวนการการไกล่เกลี่ยไปยื่นเรื่องขอไกล่เกลี่ยฟรีเขาจะเชิญศาลเนี่ยจะมีหนังสือเชิญผู้รับเหมาจากเราเนี่ยมาเจรจาตกลงกันก่อนถ้าตกลงกันได้ก็ทำบันทึกสัญญาปฏิบัติยอมความและพิพากษาตามยอมได้เลยครับผมแต่ถ้าตกลงไม่ค่อยฟ้องรู้ไหมว่าปัจจุบันนี้ศาลเขามีกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วอ๋อเข้าใจยังเดี๋ยวนี้ศาลเขามีกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วขอไกล่เกลี่ยครับผมนี่หาคุกมาแล้วเนี่ยครั้งเดียวเลยเนี่ยขอไกล่เกลี่ยนี่แหละเรื่องไอ้ตัวท่านผู้ชมครับท่านดูข้างโง่แล้วจะไม่เสียค่าโง่สวัสดีครับผิดสัญญาทางแพ่งแต่มันเสียเวลาเห็นไหมความหน้าใหญ่รีบไปศาลเลยไปหน้าใหญ่นะเนี่ย